สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Motoring X ครับและวันนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับมาร่วมกิจกรรมของ Suzuki นะครับในการทดลองขับเจ้า Suzuki Swift นะครับรถ Eco ขาไซส์เล็กตามผมไปดูครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนอย่างไรโดนชนเราเริ่มต้นกันด้วยการทดลองขับก่อนนะครับเป็นการลองสนามเดี๋ยวไปดูฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่าวันนี้การขับนั้นจะแตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยมาอย่างแน่นอนครับไปครับเอาละครับรอบนี้จะเป็นการทดลองขับก่อนที่จะไปแข่งจริงนะครับเพื่อดูลายตามไปดูเลยว่าผมลองขับเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะวิธีเปิดโหมดสปอร์ตก็คือปุ่มมีปุ่มอยู่ข้างๆเกียร์ตรงนี้นะครับก็แค่กดเฉยๆปุ่มสปอร์ตก็จะทำงานข้อมูลเบื้องต้นของ Suzuki Swift ย้อนกลับดูในคลิปกับเราก็ได้นะครับแต่ว่าบอกให้ตรงนี้คือเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรผ่านมาตรฐานภายใต้โครงการ Eco คาร์นะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่83แรงม้านี่กดเต็มนะเขาให้ทำ360องศานี่คือการเลี้ยว360องศานี่ครับอันนี้รอบซ้อมนะขับแบบเบรกนิดนึงแล้วก็มาดูการโยนตัวนี่ฮะทรงตัวดีนะเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกมากนี่ครับแล้วก็ในช่วงตรงนี้จะเป็นเลนเชนนะครับก็จะดูนี่ครับเนี่ยควบคุมได้อย่างมั่นใจนี่โค้ง S ครับผมเข้าด้วยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นสถานีสลาลมนะครับนี่ฮะสลาลมเนี่ยจะใช้ความเร็วประมาณ60กำลังสวยนะครับสังเกตว่าตัวรถนั้นจะไม่ค่อยเสียการทรงตัวนะครับอันเป็นผลมาจากการใช้โครงสร้างตัวถังและการออกแบบรถที่มีความสมดุลที่สำคัญคือโครงสร้างตัวถังแบบฮาร์ดเทคของเขาเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันยอดเยี่ยมมากแบบหากฉุกเฉินเนี่ยอยู่เลยคุณจะไม่ได้ยินเสียงโครงสร้างตัวถังบิดตัวนะฮะล้อระยางมีนิดหน่อยนะครับเข้าโค้งเป็นการย้อนรอยย้อนเส้นทางนะฮะของการขับแบบปกติในสนามพีระครับก็จะใช้ลายพิเศษหน่อยนี่ให้ลองเร่งความเร็วสูงดูว่าได้เท่าไหร่นี่ผมก็กดสุดนะก็ตอนนี้120นี่เบรกแบบฉุกเฉินจบรอบ practice นะครับรอบฝึกฝนสนุกดีชอบเดี๋ยวตอนแข่งจริงไม่รู้จะทำได้ดีแบบนี้หรือเปล่านะฮะเป็นรถที่ขับสนุกมากครับสำหรับ Suzuki Swift ความเด่นของเขาคือระบบช่วงล่างแล้วก็การบังคับควบคุมที่ให้ความรู้สึกที่สนุกสนานนะครับรอบทดลองขับจบแล้วเดี๋ยวรอดูรอบจริงมาครับและนี่คือรอบของการแข่งขันจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวผมแต่ให้ดูกันก่อนว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะต้องสแตนบายในรถนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับออกตัวแล้วครับแข่งกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจจะลักษณะนะครับ เรียบร้อยนะครับและกำลังจะถึงคิวผมนะครับไปดูในรถกันว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมในรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้เราก็มาสแตนบายรอในช่องทางออกก่อนที่จะเข้าไปแข่งกันจริงๆจังๆนะครับปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่มั่นใจได้ว่าน่าจะสนุกแน่ๆไปครับเอาแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็กำลังขับเข้ามาสู่จุดสตาร์ทจะมีตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยนะครับซ่อมแซมตัวจับเวลานะครับก็ทำให้เรายังมีเวลาในการเซตตัวเองสักเล็กน้อยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทดลองขับกันดูไปครับนี่ฮะก็ออกตัวเฮ้ยก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบนะฟิลประมาณนี้ตรงเนี้ยต้องกลับรถ360องศาซึ่งถือว่ายากอยู่โอ้โหนิดเดียวหยุดเลยเพราะว่ามันจะโดนกลวยเราเลยไปนิดเดียวเสียเวลาไปแล้วโหแต่มันขับสนุกจริงต่อซอที่ผมแม่นมากพอก็จริงเนี่ยพลาดไปนิดเดียวเลยโหนี่ฮะตรงนี้คือจุดที่สนุกที่สุดเกือบหลุดแต่เอาอยู่เลนเชนเนี่ยเขาบอกประมาณ40กลับมานี่ไปได้ครับก็ขึ้นดีนะที่80แล้ว90 101ตรงนี้เป็นช่วงสลาลมผมว่ามันจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับโอ้นี่เกินต้องให้พอดีครับถ้าพอดีแล้วเนี่ยเราจะไปได้เร็วเนี่ยตัวรถค่อนข้างสมดุลผมชอบเนี่ยอยู่ประมาณ60ครับนี่ก็ใส่ได้เต็มๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องหักหลบฉุกเฉินเอาอยู่นะโค้งขึ้นเนินโอ้โหมาแรงเกินแต่จะอยู่ได้อยู่ทีนี้เหลือจุดที่ยากแล้วจุดที่ยากเนี่ยคือตรงนี้ครับคือเราจะต้องเบรกให้อยู่ในกลวยให้ได้ซึ่งความเร็วที่เราเทคมาเนี่ยขับดูขับดอกแต่ชอบเนี่ยความเร็วมันจะค่อยๆขึ้นนะมาจากตัวของเกียร์ธรรมดาเกียร์ CVT เราต้องเบรกมาหลายจึ๊กอยู่โหเรียบร้อยมันดีเฮ้ยมันมากอ่ะและคันหลังจากเรานั้นจะได้รับแจ็คพอตคือมีฝนตกลงมาคราวนี้จะเป็นเวทเลสสนุกสนานแน่นอนผมพลาดนิดเดียวตรงช่วงแรกอย่างนั้นมีลุ้นเลยแหมแต่จริงๆผมชอบนะเวทเลสบันเทิงกว่าแต่จุดที่เล้าใจที่สุดคือตอนนี้ครับเนี่ยโค้งที่เข้าเนี่ยฮะดูครับนี่คือสิ่งที่มันทำให้เราขับแล้วเรารู้สึกว่ามีความสนุกและอยากได้ก็เรียกได้ว่าพอได้ลองขับแล้วอ่ะมันติดใจพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยยังแบบอยากได้อะไรเงี้ยมันจะมีใช้คำว่านิวรณ์มีความคิดถึงฟีลลิ่งแบบเนี้ยอยากจะให้มาลองครับคือถ้าคุณได้ลองแล้วดูว่ามันตรงกับสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองหรือเปล่าถ้าใช่ผมบอกเลยนะกับราคาขนาดนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์นะครับรถเล็กใช้งานในเมืองคล่องตัวดีได้ความสนุกสนานแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอามาขับแข่งอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันสามารถตอบสนองความต้องการในจิตใจเราได้และสำหรับเวลาในการขับขี่ของผมนั้นจากที่เขาจับเวลานะครับแอบไปดูมา2 นาที 16 วินาทีนะครับกับความผิดพลาดหลากหลายถ้าได้เวลาเท่านี้ถือว่าดีเลยเวลาส่วนใหญ่ที่เขาขับกันอยู่นะครับก็อยู่ประมาณ2 นาที 20 วินาทีนะครับส่วนแชมป์เวลาตามนี้ครับ The Winner ของเรานะคะสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดได้แก่คุณรัตติจาก GTR ค่ะ0401 ค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรม Suzuki Swift Power to the Max นะครับก็พบกับพวกเราได้ใหม่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะไม่ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่เหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้นี่แหละครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ